ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงมอบทุนวิจัยโครงการดีๆ2โครงการเพื่อการช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมวิจัยของเรานะคะก็ได้พัฒนาตัวนวัตกรรมออกมาเป็นหลอดไฟ LED นะคะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าเราใช้ LED ที่มีสีที่ช่วงความยาวคลื่นแคบเนี่ย อยู่ทั้งหมด4ช่วงความยาวคลื่นนะคะก็คือมีแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็เหลืองมาผสมกันแล้วก็ทำให้เป็นแสงขาวแล้วเราก็ใส่สีขาวที่เป็น LED ปกติอะค่ะลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความนุ่มนวลในการมองเห็นมากขึ้นถ้าในแสงปกติเราก็จะเห็นความเปรียบต่างหรือว่าคอนทราสต์ในระดับหนึ่งแต่พอใช้แสงเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยเพิ่มคอนทราสต์มากขึ้นทำให้คนที่แม้แต่สายตาปกติก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วก็ช่วยคนที่มีสายตาเลือนรางบางประเภทนะคะที่ทำให้เห็นคอนทราสต์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งหลอดที่เราทำเนี่ยก็จะมี LED สามารถที่จะใช้ติดบนเพดานที่เป็นแสงทั่วไปได้แล้วก็หลอดบัลบ์แบบนี้ค่ะซึ่งสามารถที่จะนำไปสวมกับโคมที่เราใช้อยู่ตามบ้านได้เลยนะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุโดยการล้มนะคะเพราะว่าอาจจะมองเห็นไม่ชัดพื้นต่างระดับนี้ค่ะถ้าเราให้เห็นคอนทราสต์ของพื้นชัดเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนักในการระวังมากขึ้นว่าตรงนี้มันเป็นพื้นต่างระดับเวลาก้าวย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดความระวังมากขึ้นทำให้สามารถลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอะไรได้เช่นเดียวกันโครงการที่2เป็นงานวิจัยรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรโดยปรับปรุงความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยถ้าเราทำบ้านของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้สูงอายุคือสามารถเคลื่อนที่นะครับโดยไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับสามารถหยิบจับใช้สอยพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายมีความปลอดภัยลดการพลัดตกหกล้มข้อดีก็คือเด็กก็ได้ใช้ด้วยลูกสาวที่ท้องอยู่นะครับก็คุณแม่ก็สามารถใช้ได้คุณตาคุณยายก็อยู่ด้วยกันได้ทำให้ทุกคนใช้ได้ทำให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและมีความสุขในบ้านครับบ้านที่เป็นบันไดเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มมากกว่าแต่ถ้าบ้านที่มีทางลาดเตรียมไว้ด้วยรถเข็นเด็กรถเข็นผู้สูงอายุนะครับหรือเราเข็นกระเป๋าเข้าบ้านก็ทำได้ง่ายครับภายในบ้านนะครับก็มีพื้นที่กว้างพอที่จะให้ผู้คนเดินสวนกันไม่ชนกันหลีกเลี่ยงการใช้บันไดขึ้นชั้น2ถ้าเป็นผู้สูงอายุลงมานอนชั้น1จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีห้องน้ำนะครับซึ่งในห้องน้ำนั้นก็กว้างเพียงพอที่จะติดตั้งราวจับติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบนะครับให้ผู้สูงอายุสามารถลุกยืนได้สะดวกและที่สำคัญอยากให้ผู้สูงอายุนะครับนั่งอาบน้ำนะเพราะเวลายืนอาบน้ำเนี่ยบางทีแชมพูสบู่มันลื่นอาจจะพลัดตกหกล้มในห้องน้ำได้อยากรณรงค์ทุกคนนะครับให้ทำบ้านให้ปลอดภัยเพื่อลดการที่จะบาดเจ็บพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุภายในบ้านแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนจากภาระเป็นพลังที่ผู้สูงอายุจะสามารถขับเคลื่อนสังคมและอยู่เป็นพลังของสังคมได้ต่อไปอีกอย่างยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร